สวัสดีครับทุกคนผมพิวสะท้อนครับค่ะเป็นไงครับแฟนแรกก็ปัดขวาเลยโอ้ยจริงดีใจมากครับตอนแรกแอบตื่นเต้นว่าบัตรจะโซเอาหรือเปล่าเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้จัดแฟนมีตติ้งแล้วก็เหมือนเตรียมโชว์มาจัดเต็มมากก็แอบกังวลเพราะว่าไม่ผมแบบไม่ค่อยถนัดเรื่องแบบการโชว์เท่าไหร่ด้วยแต่ว่าวันนี้ก็รู้สึกว่าเตรียมมาพร้อมที่สุดครับเพื่อจะมอบให้กับพี่ๆแฟนคลับทุกคนครับอันนี้ก็เรียกว่าแบบว่าต้องคุมสเตจคนเดียวเลยมันเงาไหมพี่มันก็มีเงาๆนะปกติก็จะแบบก็จะมีน้องคนสนิทสักคนแบบอยู่ด้วยกันแบบก็จะคอยเอนเตอร์เทนคอยซัพพอร์ตกันแต่ว่าวันนี้กลายเป็นแบบเราแบบโซโล่คนเดียวครับก่อนหน้านี้เราก็คือแบบไปแฟนมีตของเพื่อนๆในกลุ่มมาเยอะละใช่ครับได้เก็บเรฟเฟอเรนซ์จากคนอื่นมายังไงบ้างโอ้โหผมว่าแต่ละคนนี่มีคาแรคเตอร์ของตัวเองถ้าอย่างของฟอร์ดนี่ของฟอร์ดจะมาเป็นฟีลแบบว่าละมุนอยากมอบความสุขให้กับทุกคนหรือแบบอย่างของอื่นก็จะมาเป็นฟีลเท่เลยของบอยก็จะมาเป็นฟีลเหมือนแบบร้องเสียงดีแบบเหมือนเคลือบหูทองคำมาเลยครับแต่ว่าพี่พีคนสุดท้ายนะ ผมก็เลยแบบหวังมากเลยนะพี่พีผมเลยว่าถ้าเกิดวันนี้ขอมาเป็นความสนุกความม่วนจอยละกันครับถึงแม้ว่าทีมแฟนมีตติ้งจะมาเป็นฟิลเวทมนต์ก็ตามแต่ขอเป็นเวทมนต์แบบม่วนจอยครับผมจะไม่เป็นเวทมนต์ที่ลุกเป็นไฟหรือเปล่าก็ต้องรอดูเพราะวันนี้เรียกว่าผมเตรียมความเท่มาแบบเต็มร้อยเลยวันนี้จะมีเสื้อผ้ากี่ชุดวันนี้เสื้อผ้าอยากบอกว่าเตรียมมามีทั้งหมด6โชว์ครับซึ่งแต่ละโชว์ก็คือจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนลุคเปลี่ยนหน้าผมไปด้วยแล้วก็คนที่เตรียมชุดก็คือพี่อ้นผู้จัดการผมเองครับแล้วอย่างนี้ต้องมีเครื่องประดับแบบว่าพิเศษปรับตามชุดปรับตามความเหมาะสมเลยให้เข้ากับชุดที่สุดครับแล้วเราจะมีแบบโชว์แบบร้อนแรงเหมือนน้องฟอร์ดไหมที่เราโชว์แบบซิกแพคอะไรอย่างเงี้ยของผมขอมาเป็นลุคแบบผู้ชายแบบคูลๆหลูๆเท่ๆไปเลยครับเพราะว่าวันนี้มี1เพลงที่เป็นเพลงโปรดผมด้วยแล้วก็ไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญมั้ยคะแขกรับเชิญก็จะเป็นพี่ธรครับพี่ธรสวัสดีครับพี่ธรสวัสดีครับมีครับผมอันนี้เราไม่ขายเทปนะเราจะขายตลกเอาตลกเลยครับผมวันนี้ก็เหมือนเป็นโซโล่คนเดียวครับแต่ว่าก็อยากให้ออกมาดีที่สุดครับวันนี้ก็น่าจะมีน้องๆทุกๆคนในค่ายมาดูด้วยครับเราอยากได้กำลังใจจากใครพิเศษไหมครับแบบเช่นคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็อยากได้กำลังใจจากพี่ๆแฟนคลับทุกคนคุณพ่อคุณแม่วันนี้เหมือนหลานจะมาด้วยฮอเก้ครับฮอเก้มาด้วยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็หวังว่าน้องที่ปกติจะยืนสัมภาษณ์ข้างๆกันเขาก็จะมาให้กำลังใจเหมือนกันละครับวันนี้โต๊ะมันดูใหญ่เป็นพิเศษเลยถ้าเขาไหมอ่ะสมมติว่าถ้าเขามาครับพอเขามาเขาจะเดินมาบอกเราว่าเขามาถ้าเกิดปกติถ้าเกิดผมโชว์คนนี้เขาจะเข้ามาเขาจะเข้ามาแบบเก่งแบบเป็นเลงมองหน้าเราก่อนเนี่ยโอ้นี่สู้ๆนะเป็นกำลังใจค่ะเขาจะกอดเราแบบให้กำลังใจครับเขาพุ่งมากอดเลยเหรอโดนอีกแล้วนะพี่พีใช่ใช่การ์ดออกกองแต่อันนี้ไม่มีกองน้องบอกว่าการ์ดออกกองก็ส่วนการ์ดออกกองพอจบกองแล้วก็มีการ์ดนอกกองได้เหมือนกันการ์ดใบนี้มีตลอดไปครับแล้วก็ยิ้มจะมีแจกเพิ่มบ้างไหมครับแจกเพิ่มไหมหรือว่าน้องฟอร์ดได้คนเดียวจริงๆผมแจกให้ทุกคนได้นะพอการ์ดออกกองนี่สามารถใครอยากหยิบขึ้นมาก็คือมีได้เลยพี่ขอรับเลยนะอันหนึ่งใบแล้วผมแจกให้พี่ๆทุกคนครับพูดถึงมาแล้วก็ต้องพูดถึงซีรีส์เป็นไงล่ะครับผมตอนนี้ก็กำลังจะเข้าสู่ EP ที่3แล้วครับอยากบอกว่า EP แรกนี่เหมือนน้ำจิ้มใครที่แบบดูเราน้ำจิ้ม EP ที่2พอเหมือนแบบโดดจากน้ำจิ้มมาเป็นน้ำซุปเลยเป็นต้มแซ่บครับทุกคนส่วน EP ที่3เนี่ยอยากให้ทุกคนตั้งตารอดูกันเพราะว่านอกจากความแซ่บแล้วครับทุกคนจะได้เห็นเรื่องราวที่เข้มข้นขึ้นเห็นแบ็คกราวด์ตัวละครของมหาสมุทรแล้วก็ของคุณต้องรักด้วยที่สำคัญใครที่ดู2 EP แรกมาแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยมหาสมุทรเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นพระอาทิตย์ของทุกคนเป็นคนที่แบบร่าเริง EP ที่3ทุกคนอาจจะได้เห็นน้ำตาของมหาสมุทรครับเขาอาจจะไม่ใช่พาทีของทุกคนหรือเปล่าเขาอาจจะเป็นพาทีที่มาเผาคุณต้องหลักหรือเปล่าก็สำหรับทุกคนอาจจะเป็นพาทีสำหรับผมอาจจะเป็นพาทีลูกใหญ่หน่อยอาจจะเป็นแค่ไหนคะใหญ่เท่านี้ครับแต่ว่าแบบบอกเลยว่าสองอีพีเนี่ยบอกเป็นน้ำจิ้มน้ำซุปอีกหรอแล้วเนื้อใหม่มันจะมาสักทีนะคะจะค่อยๆมาค่อยๆมาเพราะว่าอันนี้เมนคอร์สเราเป็นอาหารมือแซ่บเป็นอาหารใต้หัวใจวายตายตอนไหนเตรียมยาดมไว้ครับทุกคนเพราะว่ามันจะมีเหมือนสลับกันให้แบบให้ทุกคนได้แบบให้แซ่บให้ได้กรีดแล้วก็จะปุ๊บให้ดาวมันเหมือนคลื่นทะเลเหมือนตีมเรื่องเลยครับเรียกว่าแบบเป็นทะเลเลยเชื่อเขาว่าเหมือนคลื่นจริงๆเพราะว่าแบบ
กระแสก็คือค่อยค่อยพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นเรื่อยๆโอ้ยอันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆสื่อแล้วก็พี่ๆแฟนคลับทุกคนครับที่การซัพพอร์ตกับผลงานชิ้นใหม่ของพวกผมทั้งสองคนครับพี่พีต้องอ่านฟีดแบ็กอยู่แล้วมีแบบฟีดแบ็กอันไหนที่มันแบบว่าตลกประทับใจเราไหมคะจริงๆผมประทับใจถ้าเกิดพูดเรื่องของคำชมแล้วกันครับเริ่มจากคำชมก่อนก็คือขอบคุณพี่ๆแฟนคลับทุกคนมากที่ไม่ว่าจะเจอเราตามงานต่างๆหรือว่าตามโซเชียลมีเดียครับพี่ๆเขาจะคอยพิมพ์ให้กำลังใจเราโดยเฉพาะเหมือนซีมันจะมีซีนดำน้ำที่ผมต้องลงทุนแบบลงเรียนแล้วก็ลงไปดำใต้ทะเลจริงๆซึ่งพอแฟนคลับพี่ๆแฟนคลับทุกคนนะครับได้เห็นเบื้องหลังการถ่ายทำเขาก็บอกแบบโอ้ขอบคุณมากๆที่ลงทุนเรียกว่าทำเพื่อความทุ่มเทลงไปทั้งตัวเพื่อผลงานชิ้นนี้ทำให้แบบพวกเราทุกๆคนได้ดูกันแค่นั้นก็แบบผมกับน้องก็ดีใจมากแล้วครับแต่ถ้าเกิดเรื่องของความพีคๆนี่รู้สึกว่าแอดมินทีมค่ายรอบนี้ก็คือเหมือนจะไปสุดมากเลยนะครับเพราะว่าทำโปสเตอร์ปล่อยคลิปสั้นๆออกมาก็คือแบบตามเทรนด์สุดๆเราโปสเตอร์ค่ายไม่ว่าคุณเห็นแฟนๆตัดคลิปมาไหมมีคลิปไหนที่เราดูแล้วโหพีคจดใจมากจริงๆมีเยอะครับส่วนใหญ่จะเป็นไปตามตอนอย่าง EP แรกก็จะเห็นคุณต้องรักที่แบบว่าเห็นไหล่เห็นขาอ่อนหน่อยๆแฟนคลับก็จะตัดต่อเฉพาะตรงนั้นนะครับแล้วก็มาลงแบบอุ๊ยกรี๊ดกรี๊ดพี่พิษขาวจังเลยคุณต้องรักขาวจังเลยครับแต่ถ้าเกิดเป็น EP 2ก็คือแบบก็จะหาดูได้แบบ exclusive นิดนึงส่วนใหญ่ก็จะเป็นซีนแบบที่มีเฉพาะใน IGE แบบเป็น uncut อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบมีอันไหนที่แบบว่าแบบแฟนๆเม้นมาแล้วเราโอ้พี่พีทแซบไม่ไหวแล้วนะ จะไปสุดกว่านี้อีกไหมก็แบบเราอ่านแล้วเราก็เขินเองครับแต่ว่าแบบหลายคนบอกว่ากีการ์ดมากก็แบบพี่พีทสองแฟนๆถ้าพลาดแต่อันคัดนี่ต้องเสียดายมากเลยนะใช่ครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงทุกคนถ้าเกิดทุกคนแบบดูไม่ทันวันที่ออนแอร์เลยยังสามารถไปตามดูเป็นแบบออนไลน์ก็เวอร์ชันอันคัดที่ได้ที่แอปไอฉีครับเวอร์ชันอันคัดนี่ก็คือถือว่าคุณไปสุดมากว่ามีคือแบบสกิลแบบสุดๆกันไปเลยใช่ผมว่าไปสุดอีกอย่างคือพี่เมย์เขียนไดเรคชั่นให้ครับเพราะว่าอย่างเรื่องที่แล้วเหมือนพี่เมย์เขาพยายามปล่อยความเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่เราทั้งสองคนแบบได้มาแสดงด้วยกันด้วยมันเลยแบบยังไม่รู้จังหวะจากโคนแต่พอเรื่องนี้พี่เมย์เขาเขียนสคริปต์ให้ชัดเจนว่าอยากได้มุมไหนภาพแคบตรงไหนก็เลยออกมาแบบสุดอย่างนี้แบบทุกๆคนเห็นกันครับเรียกว่าใกล้ใกล้ครับเพราะว่าเหมือนเป็นช่วงท้ายของเกาะละกันมันจะเป็นช่วงที่เหมือนคุณต้องรักเริ่มจะเปิดใจให้กับมหาสมุทรและแต่ยังแบบมีความเป็นแมวทุกคนเป็นแมวที่แบบว่าเหมือนใจข้างในอ่ะชอบเรานะแต่ข้างนอกเหมือนปากแข็งไม่กล้ายอมรับว่าเราอ่ะชอบเขาแต่ก็จะเริ่มแบบว่าอยากรู้แบบเอ๊ะบ้านเป็นยังไงชีวิตเขาเป็นยังไงชอบคนแบบไหนก็จะเริ่มแบบอยู่ใกล้ๆรอบตัวมหาสมุทรมากขึ้นครับมีคนถามกันว่าคุณต้องหมดเงินไปเยอะไหมคะกับน้องมหาสมุทรกว่าจะได้เขามาผมเคยคุยเรื่องนี้เหมือนกันว่าคุณต้องรักเนี่ยจ่ายเงินให้กับมหาสมุทรไปเท่าไหร่แล้วก็นั่งกันนับกัน 5,000 7,000 15,000 มี 45,000 สุดท้ายนับไปมามีนับด้วยว่าแล้วการโอนที่แบบที่ไม่ได้อยู่ในซีนด้วยมันหมดไปเท่าไหร่ก็จำได้ว่ามีหลายแสนอยู่เหมือนกันครับหลายคนอยากเป็นน้องมหาสมุทรแล้วทุกคนอยากเป็นมหาสมุทรครับแต่คุณต้องรักก็มีอยู่ใช่ไหมคะยังมีพร้อมเพย์เรื่อยๆยังมีพร้อมเพย์เรื่อยๆจริงๆตอนแรกพี่แฟนคลับบอกว่าอยากสู้คุณต้องรักเพราะว่าอยากได้ยินมหาสมุทรน้องฟอร์แบบพูดภาษาใต้เยอะๆแต่หลังจากล่าสุดไป FM มาครับน้องได้ยินน้องฟอร์พูดภาษาใต้เยอะขึ้นจนพี่แฟนคลับบอกว่าพี่ยอมแล้วพี่ฟังภาษาใต้ไม่ออกแล้วพี่ขออยู่ทีมคุณต้องรักละกันให้แบบมหาสมุทรพูดภาษากลางเหมือนเดิมครับเป็นยังไงบ้างเราพอแบบยังไงเราพอแฟนๆแบบสรุปแล้วเรายังพร้อมเปย์เขาอยู่ใช่ไหมก็ยังพร้อมเปย์อยู่แล้วเพราะว่าขึ้นชื่อเป็นชูก้าแดดดี้ตั้งแต่ EP แรกเราก็ต้องไปสุดจนกว่าจะถึง EP สุดท้ายครับรอดูได้เลยแล้วสุดไปออกรายการแฟนๆมอบรางวัลอะไรบอกหน่อยสิครับแฟนๆมอบรางวัลอะไรให้คือคุณคือมันมีอยู่หลายชื่อครับก็เราก็ลุ้นว่าแบบจะเป็นชื่อไหนนะสุดท้ายก็ได้ชื่อที่แบบน่าจะสมเป็นคู่ผมมากที่สุดแล้วก็เป็นชื่อที่พี่แฟนคลับน่าจะมอบเสียงฮาได้มากสุดก็คือฟอร์ดพีทไม่เน้นตำแหน่งแต่เน้นสร้างตำนานครับไม่ได้มาเล่นๆแต่เน้นตำนานใช่คุณคิดว่าอะไรคือตำนานของฟอร์ดพีทผมว่ามันมีเยอะมากเลยคือตั้งแต่วันแรกที่เราเจอครับจะเรียกว่าจะตำนานก็ไม่เชิงเหมือนเป็นความเปิดของผมกับฟอร์ดมากกว่าที่จะชอบทำอะไรหลุดๆที่ให้พี่แฟนคลับได้ขำกันหรืออย่างล่าสุดที่ผมเล่าให้ใน EFM ก็เหมือนแบบ
แบบเปลี่ยนเสื้อแล้วก็ไม่ทันเปิดมาดูว่าแบบฟอร์ดเปลี่ยนเสื้ออยู่ทำให้แบบทุกคนก็แบบกรี๊ดออกมาครับหรือว่าอย่างแบบล่าสุดเลยที่เหมือนเราทำงานกันจนเหนื่อยแล้วกลางคืนก็จะติดบัตรเข้าห้องแทนที่จะติดไอ้ตรงที่เป็นด้ามจากที่เป็นสแกนอะไปติดอยู่ตรงปุ่มกดกิ่งห้องก็ติดไม่ออกก็เปิดประตูไม่ได้สักทีไหนจะตำนานน้ำหินที่มันแบบ 2-3 ปีก็ไม่มีเปลี่ยนแปลงเรายังเป็นหินอันแข็งแกร่งอยู่แล้วครับถึงแม้ว่าบางทีจะเป็นหินแกรนิตบ้างหินเหล็กไหลบ้างหินอ่อนบ้างแต่ก็ยังเป็นหินอยู่ครับแต่หินโดนน้ำจุดตลอดน้ำเป็นกรดอันนี้น้ำแรงนิดนึงน้ำชนิดนี้เป็นกรดครับแต่ยังไงก็คือเราจะสร้างตำนานต่อไปเนาะไม่หยุดหย่อนใช่ก็ยังสร้างตำนานต่อไปเพราะว่าใจลึกๆพวกเราอยากสร้างสีสันรอยยิ้มให้กับพี่ๆแฟนคลับอย่างน้อยก็ละหนึ่งครั้งก็ยังดีครับสุดท้ายแล้วค่ะให้พี่พีทฝากด้วยได้เลยครับก็อันดับแรกครับขอขอบคุณแบรนด์ฮอนาลีนะครับที่ไว้ใจผมให้เป็นเรียกว่าเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกเลยก็ขอฝากสำหรับใครที่เป็นสายมูอยู่แล้วนะครับช่วงนี้ก็พวกเราทุกคนแล้วก็ชอบสายแฟชั่นด้วยกำลังตามหาเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นแหวนสร้อยกำไรต่างหูนะครับที่ใส่ไปแล้วยังดูดีอยู่ใส่ได้ใน everyday look แล้วก็ยังคือเรียกว่าพ่วงความโชคดีครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วก็ฝากแบรนด์ฮอนาลีด้วยนะครับรวมถึงขอฝากแฟนมีตติ้งเดี่ยวครั้งแรกของผมนะครับกับทีม Music Man Fan Meeting ครับก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกจริงๆที่ผมจัดเต็มโชว์ต่างๆมาให้กับพี่ๆแฟนคลับได้ดูก็ขอฝากด้วยนะครับสุดท้ายก็ขอฝากซีรีส์ต้องรักหมาสมุทรเลิฟซีเดอะซีรีส์ด้วยนะครับก็สามารถติดตามชมได้ที่ GMM 15เวลา 4:30 นทุกวันอาทิตย์ครับรวมถึงสามารถรับชมออนไลน์เวอร์ชันอันคัตได้ที่แอป iQIYI นะครับผมขอฝากทางแบรนด์พูดหน่อยค่ะว่าแบบตัวฮอนาลีเนี่ยเป็นแบบเกี่ยวกับอะไร
ป็นสินค้าเรื่องเครื่องประดับครับที่เรานำความเชื่อต่างๆมาผสมผสานในการออกแบบครับให้ออกมาในสไตล์มินิมอลทำให้ทุกๆเพศสามารถสวมใส่ได้ในทุกๆวันครับทำไมเราถึงแบบมาหันมาทำในส่วนแบรนด์ที่เป็นตัวก็ผมโตมากับเครื่องประดับตั้งแต่เด็กๆครับแล้วก็เลยมีความชอบด้านนี้เป็นการส่วนตัวแล้วพอโตมาก็เลยอยากลองทำเรื่องเอาความเชื่อมาผสมผสานกับเครื่องประดับให้ออกมาในสไตล์มินิมอลครับเพื่อให้ทุกคนสามารถสวมใส่ได้แล้วก็คนที่มีความชอบด้านความเชื่อสามารถพกไปได้ทุกๆที่ผู้หลักตัวไฮไลท์ของเราคือเดี๋ยวเดือนกรกฎาคมครับจะมีงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์พร้อมกับโปรดักทั้ง8คอลเลคชันอีกครั้งนึงอย่างเป็นทางการครับรอติดตามได้เลยครับเราพอจะสปอยได้ไหมคะว่าคอลเลคชันนี้มันจะแบบว่าแตกต่างจากที่เราเคยเห็นในแบรนด์อื่นๆครับในการของคอนาลีเราเน้นไปด้านการนำเครื่องประดับที่สื่อถึงความสวยงามครับรวมถึงการเอาความเชื่อมาผสมผสานกันให้มันออกมาในสไตล์มินิมอลครับเพื่อให้มันสวมใส่ง่ายในทุกๆเพศทุกๆวัยสามารถสวมใส่ได้ครับถ้าอย่างนั้นลูกประเด็นฝากแฟนๆแล้วก็แบรนด์คอนาลีให้รอติดตามในเดือนกรกฎาคมครับวันที่21กรกฎาคมครับจะมีงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์พร้อมคอลเลคชันของเราอีกครั้งครับอย่างเป็นทางการแล้วก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมออกมาเรื่อยๆครับติดตามรอกันได้เลยครับผม